ครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจนนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยอ่านยังไงนะครับมีหลายท่านอยากให้ผมอธิบายเรื่องการอ่านเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เรามาดูภาพเอ็กซเรย์กันนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมหมอเจนนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับวันนี้มาดูกันเรื่องของเบสิกการอ่านเอ็กซเรย์นะครับขอผมเช็คสัญญาณนิดนึงนะครับว่าสัญญาณภาพมันชัดเจนหรือเปล่าใช้ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยอ่านยังไงในเบื้องต้นเนี่ยการอ่านเอ็กซเรย์ถ้าเกิดว่ารุ่นพี่สอนใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือต้องดูว่าเอ็กซเรย์ใบที่เราอ่านเนี่ยมันถูกคนหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญมากบางครั้งเนี่ยเราอ่านเสร็จปุ๊บอ้าวเอ็กซเรย์นี่คนละเตียงอันนี้ก็ไม่ใช่นะต้องดูก่อนนะครับว่าเอ็กซเรย์ที่อ่านเนี่ยเขาจะมีเขียนชื่อนะว่าเป็นคนไข้ของเราที่กำลังดูหรือเปล่านะครับอย่างที่สองดูท่านะครับเอ็กซเรย์ก็จะมีท่านั่งกับท่านอนนะครับท่านั่งก็เรียกว่า PA upright ก็คือท่านั่งแล้วก็ท่านอนก็เป็นsupine ใช่ไหมครับเราต้องดูก่อนว่าเอ็กซเรย์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นท่านั่งหรือว่าท่านอนเพราะว่าการอ่านเนี่ยอาจจะแปลผลผิดพลาดได้นะครับมาดูนะครับทีนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าซ้ายหรือว่าขวานะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอผมเช็คสัญญาณทีนึงนะครับผมนี้เรามาดูกันเรื่องการอ่านเอ็กซเรย์นะครับเวลาที่ดูซ้ายกับขวาอย่างเงี้ยครับอันไหนคือ1กับ2เนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าอะไรคือซ้ายกับขวาเราให้ดูจากซ้ายของคนไข้นะครับก็คือด้านนี้ครับด้านนี้ก็คือเราเรียกว่าซ้ายนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเรียกว่าด้านขวานะครับจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยผมจะดูที่หัวใจเป็นหลักนะครับสบายดีครับสวัสดีขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับตัวนี้คือขอบของหัวใจครับเอเพ็กซ์หรือว่ายอดของหัวใจเนี่ยยอดของหัวใจจะชี้มาทางด้านซ้ายนะครับก็ทำให้บอกว่าด้านนี้เป็นด้านซ้ายแต่ต้องระวังคนไข้ที่มีหัวใจกลับด้านนะครับหรือเด็กสโตคาเดียแต่พบน้อยนะครับจริงๆเราก็ดูออกนะครับเหมือนคนไข้หันหน้ามาหาเรานะครับฝั่งนี้ก็เรียกว่าซ้ายฝั่งนี้ก็เรียกว่าขวานะครับมาดูรูปถัดมานะครับทีนี้มาดูเรื่องของอนาโตมีหรือว่ากายวิภาคของหัวใจก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยคืออะไรสวัสดีนะครับผมขออนุญาตปิดไฟนะครับถ้าปิดไฟภาพอาจจะชัดขึ้นนะครับสักครู่นะครับน่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับนิดนึงครับมาดูเอ็กซเรย์ปอดเรื่องกายวิภาคของหัวใจนะครับหัวใจคนเราตรงนี้นะครับเวลาที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็คือปอดนะครับส่วนนี้ก็เป็นหัวใจและนี่ก็เป็นเนื้อปอดนะครับขอบคุณภาพจากเน็ตเตอร์นะครับตรงนี้ครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นขอบของหัวใจเห็นไหมครับขอบของหัวใจด้านซ้ายแล้วก็ตรงนี้ส่วนข้างล่างก็เป็นส่วนของกระบังลมนะครับและตรงนี้ก็เป็นขอบของหัวใจด้านขวาจะเห็นว่าขอบของหัวใจด้านขวาเนี่ยมันจะกินพื้นที่ของส่วนสีม่วงตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าไรเอเทียมหรือว่าหัวใจห้องขวาบนพื้นที่ด้านขวาเนี่ยจะเป็นหัวใจห้องขวาบนนะครับแล้วก็เป็นปอดสองข้างด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้สีแดงก็คือส่วนของเอโอติกหรือว่าเส้นเลือดแดงเอโอตาเดี๋ยวจะดูในเอ็กซเรย์ต่อมานะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูถัดมานะครับทีนี้เวลาที่อ่านเอ็กซเรย์เนี่ยสิ่งสำคัญก็คืออย่างแรกก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่ามีดีแอสตินัมเขียนแบบนี้นะครับเราต้องรู้จักคำว่ามีดีแอสตินัมก่อนนะครับว่ามีดีแอสตินัมคืออะไรก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของภาพเอ็กซเรย์ครับสวัสดีครับขอบคุณในการสอนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาวันนี้เหมือนกันนะครับมาดูตรงนี้นะครับผมหวังว่าภาพคงจะชัดเจนดีนะครับผมใช้ทีวีจอใหญ่วันนี้ไม่ได้มาวาดรูปนะครับเพราะว่าเคยวาดภาพเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่ามันค่อนข้างจะยากครับผมมาดูนะครับส่วนนี้นะนี่เขาเรียกว่ามีดีแอสตินัมนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับส่วนข้างนอกก็คือปอดมีดีแอสตินัมประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมันก็จะประกอบด้วยส่วนของหัวใจใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกหลอดลมมีหลอดอาหารเนี่ยแล้วก็มีกระมังลมแล้วก็มีพวกเส้นเลือดตรงขั้วปอดหรือที่เรียกว่าไฮล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับมาดูรูปถัดมานะครับผมอันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า pulmonary vascular นะครับหรือว่าเส้นเลือดตรงขั้วปอดหรือที่เรียกว่าไฮล่านะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูเอ็กซเรย์ที่ยากกว่านี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราคงจะต้องรู้จักเบสิกก่อนนะครับมาดูภาพนี้นะครับผมเห็นไหมครับส่วนของมีดีแอสตินัมตรงกลางตรงนี้นะครับภาพตรงนี้ครับผมจะเห็นว่าอันนี้ก็คือส่วนของที่เรียกว่ามีดีแอสตินัมใช่ไหมครับส่วนตรงกลางของเอ็กซเรย์เนี่ยตรงนี้ที่มันจะเป็นเหมือนตะปุ่มเหมือนงวงช้างเนี่ยที่ออกมาตรงนี้ก็เป็นพวกเส้นเลือดปอดเส้นเลือดใหญ่ของปอดนะครับเขาเรียกว่าไฮล่าเส้นเลือดดําใหญ่ของปอดตรงนี้ครับนี่ถ้าเกิดว่าดูให้ชัดเจนขึ้นนะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาสีแดงมาวาดรูปนะครับไฮล่าเนี่ยหรือว่าเส้นเลือดปอดเวลาที่เลือดออกจากหัวใจไปปอดนะครับก็จะมีเส้นเลือดที่วิ่งออกมาแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นเลือดส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าด้านบนมันเหมือนเป็นงวงช้างหรือว่ารากต้นไม้ครับประมาณนี้ครับ
ก็คือขั้วปอดเราก็ดูได้เหมือนกันนะครับว่าแบบมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สิ่งสำคัญอันนึงนะครับคือคำว่าลังมาร์กิ้งอันนี้อาจจะเคยได้ยินนะครับลังมาร์กิ้งเนี่ยคำว่าลังมาร์กิ้งลังมาร์กิ้งมีความสำคัญนะครับเอาไว้ดูลักษณะของปอดรั่วหรือที่เรียกว่านีโมทอร์แร็กซ์คือเวลาที่ปอดรั่วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าลังมาร์กิ้งมันก็จะหายไปแล้วลังมาร์กิ้งมันคืออะไรมาดูกันนะครับก็จะให้ดูในรูปที่เป็น1 2 3นะครับปกติแล้วเนี่ยเราเห็นไหมครับลองจินตนาการจะเห็นว่ามีเส้นเล็กๆสีขาวๆเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเล็กๆเนี่ยไปถึงตรงส่วนปลายนะ1ใน3ส่วนแรกก็จะเห็นเส้นที่เป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใหญ่ๆเห็นไหมครับลองจินตนาการเห็นไหมเดี๋ยวผมขยายให้ชัดกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าลังมาร์กิ้งนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเส้นเล็กๆที่ออกไปถึงชายปอดนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ส่วนของหัวใจเนี่ยเส้นมันก็จะใหญ่แต่ถ้าไกลออกไปเรื่อยๆก็เล็กลงเรื่อยๆเหมือนเส้นหมี่เล็กลงเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้คืออะไรนะครับในปอดคนเราเนี่ยครับในปอดมีอะไรอยู่บ้างนะครับในปอดในเนื้อปอดเนี่ยก็จะมีถุงลมมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงถุงลมปอดมีถุงลมมีหลอดลมอะไรพวกนี้ครับไอตัวเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในเนื้อปอดแทรกเข้าไปเส้นเลือดที่แทรกเข้าไปในเนื้อปอดนะครับเวลาที่เอ็กซเรย์ก็จะเห็นเป็นเงาเล็กๆเงาขาวๆนี่ครับนี่คือเส้นเลือดนะครับทีเนี้ยถ้าหากว่าเรามองเห็นลังมาร์กิ้งหรือว่าเส้นเลือดไปจนทั่งถึงชายปอดด้านเนี้ยก็แปลว่าเนื้อปอดเนี่ยมันเต็มทรงอกถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าคนไข้มีปอดรั่วเมื่อไหร่เนี่ยเนื้อปอดเนี่ยหรือว่าเส้นเลือดพวกนี้มันก็จะไม่ไปถึงชายปอดเราก็บอกได้ว่าเคสเนี้ยน่าจะมีเรื่องของนีโมทอร์แร็กซ์นะครับอันนี้ก็คือลังมาร์กิ้งนะครับผมขออนุญาตดูตัวถัดมานะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราจะมาดูเรื่องของลังมาร์กิ้งนะครับว่าเวลาที่มีปอดรั่วเนี่ยทำไมตัวของเส้นเลือดปอดเมื่อกี้มาถึงได้หายไปนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดต่อให้มันสั้นลงอีกนะครับทีนี้ขอบของหัวใจต่างๆเนี่ยในภาพเอ็กซเรย์เราเห็นอะไรบ้างนะครับมาดูตำแหน่งแรกพอจะบอกได้ไหมครับว่า1 2 3 4 5 6 7เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับอาจจะลองพิมพ์มาข้างในก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ว่าถูกต้องไหมครับมาดูอันแรกนะครับหมายเลข1คืออะไรครับเราควรจะต้องทราบเรื่องของการวิภาคของเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะครับถึงจะเริ่มไปดูว่าโรคมันเกิดขึ้นยังไงนะครับตัวแรกหมายเลข1ก็คือส่วนของที่เรียกว่าหลอดลมนะครับหลอดลมเรียกภาษาอังกฤษว่าเทเคียเดี๋ยวผมจะลองเขียนดูนะครับว่าเขียนได้ไหมได้นะครับเทเคีย T R A C H E A เทเคียวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมสะกดผิดหรือเปล่าเทเคียอาจจะมีแค่ตัว A อย่างเดียวอย่างนี้นะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับส่วนหมายเลขหนึ่งก็คือหลอดลมก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นหลอดลมตรงอากาศเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีดำๆนะครับเราก็จะเห็นสีเงาดำๆเล็กๆที่อยู่ตรงกลางส่วนตรงกลางก็เรียกว่าหลอดลมทีนี้เทเคียควรจะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของทรงอกเนี่ยควรจะอยู่ตรงกลางถ้าหากว่าเทเคียมันเบี้ยวไปทางซ้ายหรือขวาก็อาจจะมีลักษณะของปอดยุบใช่ไหมครับหรือว่ามีพวกเทนชันนีโมทอร์แร็กซ์ที่เราเคยได้ยินกันนะที่เรากลัวบางทีหลอดลมมันเบี้ยวครับแต่ว่าลักษณะเนี้ยหลอดลมมันก็ยังอยู่ในแนวกลางอยู่นะครับครับผมนี่มาดูตำแหน่งที่2นะครับ2คืออะไรครับพอจะบอกได้ไหมครับตำแหน่งที่2ตรงนี้เขาเรียกว่าคารีน่านะครับเวลาที่หลอดลมมันจะมีหลอดลมแล้วมันก็จะแบ่งเป็นแขนง2ข้างแตกออกไปตรงจุดรอยที่มันแตกแขนงเป็นซ้ายขวาตรงนี้เขาเรียกว่าคารีน่านะครับคารีน่าน่าจะสะกดอย่างนี้นะครับคารีน่าหมายถึงตรงตำแหน่งจุดที่หลอดลมมันจะเริ่มแตกเป็นซ้ายขวาตำแหน่งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี้ยอาจจะทำให้หลอดลมตรงที่แตกเนี่ยมันสูงหรือว่าต่ำกว่าอีกข้างนึงเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับมาดูตำแหน่งที่3นะครับ3ก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบคำว่าคารีน่าออกก่อนนะครับสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับขอผมดูคอมเมนต์นะครับว่ามีอาจจะมีคำถามอะไรหรือเปล่านะครับครับผมมาดูเนื้อหาถัดมานะครับหมายเลข3คืออะไรพอจะบอกได้ไหมครับอ๋อถูกต้องครับหมายเลข1ก็คือหลอดลมนะครับเทเคียหมายเลข3คืออะไรครับตำแหน่งนี้อันนี้ก็คือเส้นเลือดแดงเอโอต้าใช่ไหมครับเรียกว่าเอโอติกนอบเวลาที่เส้นเลือดแดงเอโอต้ามันวิ่งออกจากหัวใจเนี่ยก็จะโค้งเพื่อจะลงไปข้างล่างครับตรงตำแหน่งนี้หมายเลข3ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเอโอติกนอบส่วนด้านล่างอ่ะเป็นตำแหน่งที่เส้นเลือดแดงเนี่ยเอโอต้าลงมาเราก็เรียกว่า descending aorta นะครับมาดูตัวหมายเลข3นะครับผมเขียนให้เขาเรียกว่าผมต้องใช้ปากกานำ aortic หรือว่าเส้นเลือดแดงเอโอต้านะครับใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นปมๆเนี่ย
ก็คือก่อนที่มันจะโค้งลงมาข้างล่างมันจะเป็นหนอบเป็นกลมๆ ก็เรียกว่า aortic knob เดี๋ยวผมเขียนออกอีกทีนะครับ aortic knob เขียนแล้วงงนะ aortic knob ไม่เป็นไรครับผมเขียนไม่ได้เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับแล้วก็อันล่างสุดเขาเรียกว่า descending aorta นะครับ descending น่าจะเขียนอย่างนี้นะบางทีผมก็สะกดภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูก descending aortaแบบนี้นะครับคือเส้นนี้ทั้งเส้นเนี่ยคือ descending aorta ถามว่าสำคัญยังไงนะครับอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวอนาคตผมคงจะได้คุยเรื่องนี้นะครับเรื่องของ aortic dissection นะครับหรือว่าเส้นเลือดแดง aorta มีการฉีกขาดเนี่ยเราก็อาจจะเห็นลักษณะของmediastinum หรือตรงนี้ที่มันกว้างขึ้นแล้วก็เห็นแคลเซียมของ aorta ที่เลื่อนออกไปมากกว่า1เซนหรือว่าเห็นเส้นเลือดแดง descending ที่มันดูใหญ่กว่าเดิมเนี่ยอันนี้ก็ดูเป็นพื้นฐานนะครับดูหมายเลข4นะครับผมอ๋อครับผมอยากให้อธิบายเรื่องของ emergency x-ray ครับไว้ครั้งหน้าครับแต่ว่าครั้งนี้เราน่าจะต้องรู้เรื่องของเบสิกก่อนนะครับมาดูหมายเลข4นะครับหมายเลข4ก็เป็นเรื่องของหัวใจใช่ไหมหมายเลข4คือ descending aorta หมายเลข5นะครับก็คือขอบของหัวใจด้านซ้ายใช่ไหมครับ left ventricle ขอบของหัวใจด้านซ้ายหมายเลข8คืออะไรครับข้ามไปหมายเลข8หมายเลข8ก็คือหัวใจห้องขวาก็คือ right atrium นะครับไม่ใช่ right ventricle นะครับเป็น right atrium ก็คือหัวใจห้องขวาบน atrium ก็คือหมายเลข8นะครับมาดูหมายเลข7กับ6นะครับก็คือกำลังลมใช่ไหมครับกำลังลมเนี่ยก็แบ่งไป2ข้างเป็นด้านซ้ายแล้วก็เป็นด้านขวาทีนี้ตรงกำลังลมมันจะมีแง่งเล็กๆครับตรงนี้แหลมๆจุดนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่า CP angle costophrenic angle อันนี้สำคัญคือว่าในคนปกติมันต้องแหลมถ้าเกิดว่ามีน้ำหรือว่ามีหนองมีอะไรไปขังเหมือนแบบมี pleural effusion นะครับก็อาจจะทำให้ตรงนี้มันบลันมันหายไปมันไม่แหลมนะครับตรงนี้ก็เรียกสั้นๆว่า CP angle ครับ CP ก็มาจากคำว่า costo ผมเขียนถูกหรือเปล่านะ costo แล้วก็ P ก็มาจากคำว่า phrenic แปลว่ากำลังลมนะครับคำว่า costo หมายถึงซี่โครงฮะแล้วก็ phrenic หมายถึงกำลังลมเป็นรอยต่อระหว่างจุดปลายสุดของซี่โครงแล้วก็กำลังลมมาต่อกันเราเรียกว่า CP angle นะครับซึ่งมุมเนี้ยมันต้องเป็นมุมแหลมนะครับถ้ามันเป็นมุมป้านเนี่ยเวลาที่มีน้ำมีหนองอะไรไปขังเนี่ยก็ทำให้มันหายไปเราก็บอกได้ว่าน่าจะมีลักษณะของ pleural effusion หรือว่ามีน้ำในเยื่อหุ้มปอดนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูต่อมานะครับอันนี้ก็ให้ดูไปแล้วนะครับ เรื่องของ anatomy อันนี้ที่เขาพยายามจะให้ดูเรื่องของ CP angle อะครับจะเห็นว่าตำแหน่งของกำลังลมเนี่ยแล้วก็ซี่โครงชายปอดด้านสุดท้ายเนี่ยลักษณะมันจะเป็นบุมแหลมนะครับถ้าหากว่ามันมีน้ำเข้าไปขังเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นมุมแหลมของมันนะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับเวลาที่ซี่โครงนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าซี่โครงอันไหนเป็นริบหน้า anterior rib หรือว่าเป็น posterior rib ริบหลังนะครับก็ดูอย่างนี้นะครับหมายเลข2สีแดงนะครับคือซี่โครงเนี่ยถ้าอันเนี้ยถ้าเห็นแนวอย่างเงี้ยครับมันคือด้านหลังนะแต่ว่าด้านหน้ามันจะวิ่งมาข้างหน้าโค้งมาข้างหน้าอันเนี้ยครับสีส้มเนี่ยเขาเรียกว่า posterior rib posterior ก็คือด้านหลังนะครับแล้วก็ rib ที่แปลว่าซี่โครงนะครับแต่ว่าส่วนสีเหลืองตรงนี้เขาเรียกว่า anterior ก็คือส่วนหน้านะครับanterior rib จริงๆมันก็คือซี่โครงซี่เดียวกันนี่แหละครับเห็นไหมครับมันก็คือซี่โครงที่โค้งมาซี่เดียวกันเนี่ยแต่ว่าข้างหลังมันจะเป็นลักษณะแนวนอนนะส่วนข้างหน้ามันจะโค้งมาข้างหน้าพอตามทันนะครับเวลานับก็นับอย่างนี้ครับ1 2 3จริงๆแล้วเทคนิคการนับซี่โครงเนี่ยอย่างเช่นแบบเวลาเราเจอคนไข้มีซี่โครงหักนะครับอย่างเช่นกระดูกหักซี่โครงหักแล้วเราอยากรู้ว่าเอ๊ะซี่โครงซี่ไหนหักมีวิธีการนับยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการนับซี่โครงส่วนใหญ่ก็จะนับจากข้างล่างไล่ขึ้นมาข้างบนก็ได้ครับบางคนก็นับจากข้างบนลงล่างนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะนับจากล่างขึ้นบนมันจะง่ายกว่าครับอย่างเช่นอันนี้นะเห็นอันนี้ไหมครับเท่าที่เห็นได้ก็เท่านี้นะครับเงาอันนี้นะครับอันนี้นะเห็นเงาซี่โครงไหมครับอันนี้ก็คือซี่โครงซี่ข้างหลังที่เรียกว่าโพสเซียริปนะครับเรานับอันนี้ก่อนก็ได้ครับ1แล้วก็อันนี้ก็2ดูออกมั้ยครับอันนี้ก็3คือผมชอบนับไล่บนนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับมันจะไม่งงแล้วก็อันนี้ก็คือซี่ที่4อันนี้ก็คือซี่ที่5ครับผมอันนี้ก็คือซี่ที่6นะครับส่วนอันนี้ก็คือซี่โครงซี่ที่7แล้วก็อันนี้ก็คือซี่ที่8ครับผมนี่เห็นไปถึง9แล้วเนาะครับผมนี่ก็ไล่ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะเห็นข้างบนอีกหน่อยนึงเ
พยายามไล่จากบนลงล่างครับล่างขึ้นข้างบนมันจะทำให้เรานับง่ายขึ้นแต่เวลาอ่านเราอ่านจากบนลงล่างนะครับเราก็เรียกว่า CT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือ full inspire เนาะเห็นซี่โครงไปถึง10ซี่นะครับงงไหมครับเวลาก็คือสรุปว่าเวลาที่นับนะครับส่วนใหญ่ผมจะนับจากข้างล่างเพราะมันแม่นกว่าก็นับไปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนนี้เห็นเอ็กซเรย์เห็นซี่โครงได้ถึง10ซี่นะแปลว่าเขาหายใจเต็มที่เอ็กซเรย์นี้คุณภาพดีนะครับแต่เวลาที่เราดูเอ็กซเรย์กระดูกหักสมมติว่าตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยกระดูกตรงเนี้ยหักเวลานับก็อ๋อก็คือชิ้นที่1 2 3 4 5ก็แปลว่าซี่โครงซี่ที่5เนี่ยมีการหักครับผมพองงไหมครับจริงๆตัวเลขพวก6 7 8 9นี่ไม่ได้สำคัญหรอกครับแต่ว่าวิธีคำนั้นเนี่ยถ้านับจากข้างล่างขึ้นข้างบนเราจะไม่พลาดนะครับมาดูเนื้อหาถัดมานะครับอันนี้ก็ให้ดูเรื่องของปอดไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของนิโมทอแร็กดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างผมขอข้ามสไลด์ไปนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับจริงๆวันนี้จะคุยเรื่องของการอ่านเนื้อปอดนะครับแต่ว่าบางทีเนื้อหาจะยากเกินไปนะครับมาดูคำว่าอันนี้ดีกว่าครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคำว่า consolidation นะครับเวลาที่คนไข้มีปอดบวมก็อาจจะมีพวกหนองหรือว่ามีอะไรไปขังอยู่ตามเนื้อปอดนะครับเขาจะเรียกคำว่า consolidation นับผิดตลอดใช่ครับเวลานับซี่โครงคือถ้าเรานับจากข้างบนลงล่างบางทีมันอาจจะงงๆครับแต่ถ้านับจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยมันอาจจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยไล่อีกทีนึงอันนี้มาดูเรื่องของ consolidation นะครับคำว่า consolidation ก็หมายถึงเวลาที่เนื้อปอดมันมีหนองหรือว่ามีปอดบวมก็ทำให้มันเป็นปื้นๆนะครับอย่างเช่นในภาพนี้ครับเราเห็นไหมครับภาพนี้คนไข้ก็น่าจะมีปอดบวมนะครับสมมติว่าถ้าเกิดดูประวัติด้วยนะครับถ้าหากว่าเขามาด้วยไข้มีไอเยอะหรือว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยก็น่าจะเป็นปอดบวมนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเงาของหัวใจมันหายไปจำได้ไหมครับตอนแรกที่ผมให้ดูเรื่องของเงาหัวใจเรื่องพื้นฐานอานาโตมีหัวใจก็มีความสำคัญปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเงาตรงนี้ใช่ไหมครับผมใช้ปากกามันควรจะมีเงาตรงนี้เนาะใช่ไหมครับมันควรจะเป็นเงาของหัวใจด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็กระบังลมแล้วก็หัวใจด้านขวาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือส่วนของเอโอต้าใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นพวกหลอดลมเนาะตรงนี้คือหลอดลมนะครับนี่คือเอโอต้าแล้วก็จะมีเงาของหัวใจห้องซ้ายเนี่ยแต่ว่าในรูปนี้เงาของหัวใจห้องซ้ายมันหายไปนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นปื้นแบบนี้ครับเป็นปื้นไปหมดที่มันเป็นอะไรที่มันดูแบบเหมือนมีอะไรเข้าไปแทรกในนั้นนะครับคำว่าปื้นเนี่ยจริงๆอาจจะใช้คำว่าแพทชี่ก็ได้นะครับ patchy แพทชี่คือลักษณะเป็นปื้นๆนะครับคำว่า consolidate ก็หมายถึงเป็นก้อนๆเป็นปื้นๆนะครับคือเราใช้ consolidate ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้คำว่า patchy infiltrate ลักษณะกระจายไปหมดนะครับลองลบภาพหมดนะครับจะเห็นว่าปอดมันดูมีฝ้าขาวเนี่ยเรียกฝ้าก็ได้ครับฝ้าขาวที่อยู่ตรงนี้ครับแล้วฝ้าขาวเนี่ยมันทำให้เงาอะไรหายไปนะครับถ้าดูในรูปเนี่ยมันทำให้เงาของขอบหัวใจห้องซ้ายเนี่ยมันหายไปก็แสดงว่าฝ้าขาวเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของ consolidate มีปอดบวมมีน้ำมีหนองอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันอยู่ที่ปอดส่วนไหนนะครับปอดตรงเนี้ยเขาเรียกว่า lingular segment นะครับซึ่งไว้เดี๋ยวคราวหน้าผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือเนื้อปอดตรงเนี้ยมันน่าจะมีลักษณะของปอดบวมหรือว่าขังอยู่นะครับเป็น lingular segment มีรูปให้ดูนะครับอันนี้นะครับถ้าหากว่าดูเนื้อปอดเนี่ยก็จะเห็นว่าหัวใจก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะปอดบวมที่อยู่ตรงนี้ครับตรงส่วนนี้มีปอดบวมก็ทำให้มีแบบน้ำหรือหนองเข้าไปขังอยู่ในถุงลมเยอะๆก็ทำให้มองขอบของหัวใจไม่เห็นนะครับเป็นปื้นเป็นแพทชี่ลักษณะนี้ก็บอกว่าน่าจะเป็นปอดบวมนะครับเป็นนิโมเนียมาดูรูปอีกอันหนึ่งก็ได้ครับอันนี้คือรูปของอนาโตมีนะครับจะเห็นว่าปอดมันมีการติดเชื้อบริเวณนี้นะครับเนี่ยก็คือส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าลิงกูล่านะครับ LINGULA ลิงกูล่าเซกเมนต์คือส่วนด้านนี้ของปอดตรงเนี้ยบริเวณนี้เขาเรียกลิงกูล่าถ้าหากว่ามีติดเชื้อเป็นนิโมเนียครับก็จะมีปื้นดำๆเนี่ยเป็นปอดบวมอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำให้ขอบของหัวใจอ่ะมันหายไปตรงนี้มันควรจะเป็นขอบหัวใจใช่ไหมครับแต่พอมันมีการติดเชื้อมีปื้นมีหนองมีปอดบวมก็ทำให้ขอบหัวใจหายไปดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์ก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับพอตามทันนะครับนี่ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับโทษทีครับ เหมือนจะมีคำถามแต่ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูรูปถัดมานะครับว่ามีรูปของอะไรบ้างอันนี้ก็เหมือนกันครับให้ดูว่าปอดที่มีการอักเสบเนี่ยเรียกเป็นคอนโซลิเดตเป็นปอดบวมถ้าดูรูปนี้เราเห็นอะไรบ้างไหมครับ
คนไข้ก็อาจจะมาด้วยไอมาด้วยไข้เหมือนกันเห็นว่าเราก็ดูว่าขอบของหัวใจอะไรมันหายไปนะครับมาดูผมมาสอนวิธีหลักการอ่านของหัวใจการอ่านภาพเอ็กซเรย์ดีกว่านะครับเวลาที่อ่านเอ็กซเรย์เนี่ยมันมีหลายแบบแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็อ่านเป็น A B C D แล้วก็ตัว S นะครับวันนี้เราไม่ได้เน้นว่าให้อ่านภาพเอ็กซเรย์ได้ทั้งหมดนะครับผมว่าเราอาจจะเน้นเรื่องของเบสิกก่อนนะครับ A B C D S คืออะไร A ก็คือ Airway ฮะเป็นแบบเป็นสัจธรรมของห้องฉุกเฉินนะครับ A ก็คือ Airway เวลาที่ดูภาพเอ็กซเรย์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าดูชื่อถูกคนไหมท่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ผ่านไปดูเรื่อง A นะครับ Airway เนี่ยก็ดูว่า Airway หลอดลมเป็นยังไงบ้างนะครับหลอดลมมีการตรงไหมหรือว่าเบี้ยวซ้ายหรือว่าเบี้ยวขวานี่จะเห็นว่าหลอดลมคนไข้อยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ในแกนกลางนะครับ A คือ Airway Airway คือทางเดินหายใจหรือหลอดลมซึ่งหลอดลมก็ไม่ควรจะเบี้ยวไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาใช่ไหมครับจะเห็นว่าในนี้หลอดลมเขาอยู่ตรงกลางพอดีถามว่าดูยังไงตรงกลางนะครับเราเทียบกับส่วนของตรงกลางเลยครับเราเทียบกับส่วนของไหปลาร้าด้วยนะครับตรงนี้คือไหปลาร้าของคนไข้นะครับหรือเรียกว่าแคลวิเคิลเห็นไหมครับแคลวิเคิลซ้ายขวาก็ดูสมมาตรกันดีนะครับตรงนี้หลอดลมอยู่ตรงกลางไม่ได้เบี้ยวไปทางไหนถ้าหลอดลมเบี้ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูสมมติว่าหลอดลมเบี้ยวสมมติว่ามีนิโมทอแลกมีแบบปอดรั่วสมมติว่าตรงนี้ครับมีเทนชันนิโมทอแลกปอดเขาอันนี้ผมวาดสีดำคือปอดรั่วนะครับมีเทนชันนิโมทอแลกหลอดลมก็มีการเบี้ยวไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับแบบนี้ครับอันนี้ก็คือลักษณะของหลอดลมที่เบี้ยวนะครับเราจะเห็นว่ากึ่งกลางของไหปลาร้าเนี่ยแคลวิเคิลทั้งสองข้างเนี่ยมันห่างหลอดลมมันไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าปกติครับซึ่งเวลาตรวจร่างกายแล้วก็เจอนะครับถ้าเราคำนวณลงไปลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าหลอดลมมันเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าในรูปนี้นะครับก็คือรูปนี้จะบอกว่าเอ็กซเรย์เนี่ยก็ยังเป็นหลอดลมที่ตรงอยู่นะครับตัวแรกผ่านไปนะครับคือตัว A ต่อมานะครับเวลาคือถ้าเราอ่านเป็น A B C D S เนี่ยมันทำให้เราอ่านเอ็กซเรย์ได้เป็นระบบและโอกาสพลาดมันก็จะน้อยลงนะครับเวลาที่เราไปรายงานเนี่ยมันก็ดูแบบดูสมาร์ทนะครับดูเท่ดูแบบดูมีความรู้นะครับครับผม อยากดูความแตกต่างของเอ็กซเรย์ระหว่างนิโมทอแร็กกับฮีโมทอแร็กเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูนะครับต่อมาก็มาดูเรื่องของ B นะครับ B ก็คือ breathing ก็คือส่วนของปอดนี่แหละครับหลังจากที่เราดูว่าหลอดลมมันตรงไหมหลอดลมมีเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาไหมแล้วก็ดูตรงคาร์เรน่านะครับตรงเนี้ยว่ามันยกมันมีท่อช่วยหายใจใส่ทิ้วไปวันลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ดูตัว B คือ breathing ก็คือดูเนื้อปอดนะครับเราก็ดูส่วนของปอดเนื้อปอดก็คือส่วนตรงนี้ครับตรงนี้คือปอดครับผมทั้งหมดเนี่ยเราดูอะไรนะครับก็เช่นดูว่ามีแบบ pneumothorax ไหมมีปอดรั่วไหมมี pneumonia ครับมี patchy มี consolidate อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มีอยู่ตรงไหนหรือเปล่าพยายามดูทั่วๆนะครับในนี้ไม่ได้โชว์รูปของเรื่องของปอดรั่วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมาดูนะครับว่าส่วนของ breathing เนี่ยเราเห็นว่าปอดคนไข้เป็นยังไงบ้างมาดูนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันดูมีปื้นๆมันดูหายไปมีปื้นๆนะครับเรามาดูว่าปื้นที่หายไปคืออะไรลองขยายดูนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราควรจะต้องเห็นกำลังลมจนครบนะครับถามว่าภาพอะไรที่หายไปคือส่วนของกำลังลมมันควรจะมีกำลังลมตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือกำลังลมข้างซ้ายนะส่วนกำลังลมข้างขวาก็ยังเห็นอยู่นะครับขอบของหัวใจด้านซ้ายก็ยังเห็นอยู่ถูกต้องไหมครับแต่ส่วนที่หายไปเนี่ยก็คือส่วนของกำลังลมด้านซ้ายกำลังลมมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็อยู่ที่เดิมครับแต่ว่าปัญหาคือว่ามันมีปอดบวมเนี่ยมีปอดอักเสบตรงบริเวณนี้ก็เลยทำให้เงาของกำลังลมมันหายไปนะครับซึ่งเราบอกได้นะครับว่าเป็น left lower lobe ก็คือเป็นปอดด้านหลังนะครับ lower lobe ด้านหลังเนี่ยที่มีการติดเชื้อทำให้ขอบกำลังลมหายไปนะครับพอตามทันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมมันถึงเป็นขอบกำลังลมด้านหลังจริงๆถ้าเราบอกได้ก็จะคือถ้าจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าเราดูภาพเมื่อกี้ครับแล้วเราบอกว่าเป็นมีลักษณะของแพทชี่เป็นปื้นขาวๆที่ด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายล่างของปอดก็ถือว่าเก่งมากแล้วครับแล้วก็สามารถถ้าดูอาการคนไข้ว่ามีไข้ไอก็อาจจะบอกได้เลยว่าเนี่ยน่าจะมีการติดเชื้อปอดบวมบริเวณด้านนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะอ่านให้สมาร์ทขึ้นเราก็บอกตำแหน่งไปเลยครับว่าเป็น left lower lobe infiltration นะครับมีแพทชี่ตรงนั้นบอกตำแหน่งชัดเจนเนี่ยก็ทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ให้รู้ว่ามันผิดปกติที่ตรงนั้นนะครับมาดูรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นของเนกเตอร์นะครับส่วนเนี้ยด้านสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังลมนะครับอันนี้ก็คือเนื้อปอดที่คุณหมอเขาแหวกออกมานะครับจะเห็นว่าปอดตรงนี้ครับด้านนี้เขาเรียกว่า lower
ด้านหลังครับปอดส่วนข้างหลังเนี่ยมันชิดมีความใกล้ชิดกับกระบังลมมากครับมันอยู่ใกล้กระบังลมมากดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเนื้อปอดส่วนด้านหลังเนี่ยมีการติดเชื้อมีหนองมีอะไรไปขังเนี่ยก็จะทำให้มันดูมองกระบังลมไม่เห็นนะครับมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับกระบังลมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านี่แหละครับก็คือลักษณะของ lower lobe left lower lobe consolidation ตามทันนะครับอันนี้ก็คือตัว B นะครับ B ก็เนี่ย B คือ breathing ดูว่าเนื้อปอดเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยอย่างรูปนี้ผมเห็นว่าอ๋อปอดมีลักษณะของการติดเชื้อนะครับเป็นแพทชี่เหมือนเป็นนิโมเนียปอดบวมนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของนิโมทอแร็กซึ่งจะกล่าวต่อไปได้นะครับมาดูต่อมาก็คือตัวคำว่า D ใช่ไหมครับ A B C D D ตัวนี้ก็คือ deformity ครับอย่างเช่นพวกกระดูกหักเราก็ดูลักษณะของกระดูกทั่วๆไปอย่างนี้ที่ผมสอนการนับซี่โครงใช่ไหมครับว่านับยังไงบ้างจะนับจากบนลงล่างก็ได้นะครับหรือว่านับจากล่างขึ้นบนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ดูว่าซี่โครงแต่ละซี่เนี่ยมีการหักตรงไหนบ้างหรือเปล่ากระดูกพวกนี้ครับกระดูกแคลวิเคิลไหปลาร้ากระดูกด้านหลังเนี่ยครับหรือว่ากระดูกสะบักเนี่ยมีการหักหรือเปล่าก็คือตัว D นะครับต่อมาก็คือคำว่าตัว S ก็คือส่วนของที่เรียกว่าซอฟทิชชูนะครับคือเนื้อเยื่อข้างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นลักษณะของ subcutaneous emphysema นะครับสะกดนี้นะครับ subcutaneous ครับแล้วก็ emphysema ครับผมโอเคคำว่า subcutaneous เหมือนเวลาที่เราฉีดยาใต้ผิวหนังใช่ไหมครับ subcutaneous ก็คือลักษณะที่อยู่ใต้ผิวหนัง emphysema คือลมครับการที่มีลมอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยก็บ่งบอกว่าอาจจะมีลักษณะของ pneumothorax ปอดรั่วหรือว่าลักษณะของพวกหลอดลมฉีกขาดได้นะครับมาดูตรงนี้นะครับ subcutaneous คืออะไรก็คือบริเวณที่อยู่รอบนอกนะครับที่เป็นเนี้ยเงาๆพวกนี้ครับก็เป็นส่วนของ subcutaneous แต่ในรูปนี้ไม่มีนะครับพอตามทันนะครับผมขอเปิดไปเร็วๆนิดนึงนะครับอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยผมจะหาเนื้อหาที่มี subcutaneous emphysema ชัดเจนนะครับขอบคุณเข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพูดเรื่องอื่นอีกทีนะครับครับผมขอบคุณนะครับอาจารย์สอนดีหลายเรื่องให้เข้าใจง่ายขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ดึกมากแต่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับมาดูไฮไลท์เรื่องของ pneumothorax อันนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมอาจจะคุยเรื่องของ X-ray emergency นะครับมาดูรูปนี้นะครับเราเห็นอะไรไหมครับควรจะเห็นนะครับเห็นหรือเปล่าคุณภาพของภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มาดูเลยครับคงไข้มาด้วยเหนื่อยนะครับรูปนี้ก็คือเรื่องของ pneumothorax นะครับเราจะเห็นเส้นตรงนี้ครับปูเล่าลายเส้นอยู่เส้นนึงตรงนี้เดี๋ยวผมลบก่อนนะครับเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะครับเป็นเส้นนี้ต้องตั้งใจดูครับเส้นนี้ก็คือตรงนี้เป็นสุดเขตแดนของเนื้อปอดนะครับอันนี้ก็คือเนื้อปอดเนี่ยคือเนื้อปอดมันไปสุดที่ตรงนี้ครับแล้วส่วนที่อยู่หลังจากตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เนื้อปอดแล้วครับคือปอดมันยู่ลงมานะครับอย่าลืมเมื่อกี้นะครับผมได้คุยเรื่องของคำว่าลังมาร์กิ้งใช้ปากกาตัวใหญ่มากครับลังมาร์กิ้งสำคัญครับเพราะว่าบางทีเราดูนิโมโทแลกพลาดได้เราต้องรู้จักคำว่าลังมาร์กิ้งครับผมขอผมลบภาพอันนี้ออกนิดนึงนะครับลองมาดูนะครับว่าลังมาร์กิ้งมันหายไปตรงบริเวณนี้นะ loss of lung marking มันหายไปเพราะว่าลังมาร์กิ้งก็หมายถึงในเส้นเลือดในปอดคนเราเนี่ยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงไปกระทั่งถึงส่วนปลายของปอดนะครับถ้าเวลาที่เอ็กซเรย์เนี่ยก็อาจจะเห็นส่วนของเส้นเลือดในปอดได้เขาเรียกว่ามาร์กิ้งเป็นเส้นๆนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มีปอดรั่วครับบริเวณที่นอกปอดรั่วมันก็ไม่ควรจะมีเส้นเลือดใช่ไหมครับเพราะว่าปอดมันรั่วไปแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นลังมาร์กิ้งที่ส่วนด้านนอกเนี่ยตรงนี้ครับดูตรงนี้เห็นไหมครับมีเส้นเล็กๆเนี่ยครับเป็นเส้นเลือดคิดถึงก๋วยเตี๋ยวครับเหมือนเส้นเล็กเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะครับเป็นเส้นเล็กๆของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วก็เห็นพูลเล่าลายคือเส้นของเยื่อหุ้มปอดแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราไม่เห็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วครับเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ใช้คำว่าลังมาร์กิ้งนะครับเราไม่เห็นอีกแล้วเนี่ยก็แสดงว่ารูปนี้น่าจะมีนิโมทอแร็กซึ่งก็มีจริงๆนะครับเรามาดูให้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนิโมทอแร็กมีตั้งแต่ตรงส่วนนี้นะครับบริเวณตรงนี้ไปมีปอดรั่วเงานี้นะครับพอตามทันนะครับสำคัญครับเราต้องดูลังมาร์กิ้งให้ได้ครับเสียดายผมไม่ได้เอารูปมาบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ดูลังมาร์กิ้งพลาดก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่อายุมากๆบางคนเนี่ยผิวหนังเขาจะเหี่ยวย่นนะครับคนที่อายุมากเนี่ยบางทีเส้นที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าเป็นพูลเล่าลายเนี่ยมันไม่ใช่นะครับโทษครับมันไม่ใช่มันเป็นเส้นของผิวหนังก็มีนะครับบางทีเราคิดว่าเขามีปอดรั่วแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นเส้นของผิวหนัง
โทษทีครับอุปกรณ์หล่นครับมาดูครับอันนี้เขาให้ดูรูปนะครับเป็นพลูรัลไลน์อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ลังมาร์กิ้งมันหายไปครับตรงนี้ก็มีนีโมทอร์แล็กนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวอันนี้สำคัญนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เขาบอกว่าไม่ควรที่จะมองเห็นในห้องฉุกเฉินนะครับก็คือภาพของ tension pneumothorax ก็คือภาวะปอดรั่วอย่างรุนแรงครับมีแรงดันเค้นในทรงอกเนี่ยซึ่งไม่ควรจะเห็นภาพนี้ในห้องฉุกเฉินนะเพราะว่าถ้าเราเจอคนไข้เนี่ยเราควรจะวินิจฉัยได้เลยครับอย่างเช่นแบบคนไข้มาด้วยหมดสติกำลังปั๊มหัวใจอยู่หรือคนไข้ดูเหนื่อยมากใช่ไหมครับแล้วก็ความดันตกเราคำหลอดลมเบี้ยวไปด้านหนึ่งเนี่ยครับเราก็ควรจะต้องเจาะเพื่อระบายลมออกอย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่เอาคนไข้มาทำเอ็กซเรย์นะคนไข้อาจจะเสียชีวิตใช่ไหมครับดังนั้นเป็นเขาบอกว่าเป็นภาพที่ไม่ควรจะเห็นในห้องฉุกเฉินเนี่ยแต่เผอิญว่าเราถ่ายไว้ได้นะครับจะเห็นว่าปอดด้านซ้ายเนี่ยดำปี๋เลยครับมันดำเพราะว่ามันไม่มีเนื้อปอดเลยครับเป็นแบบทรวงอกที่ไม่มีปอดเลยถามว่าปอดหายไปไหนปอดยู่ครับปอดยู่เหลืออยู่แค่นี้ครับตอนนี้คือเนื้อปอดเนี่ยเนื้อปอดยู่เหลือนิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีผมอาจจะใช้สีแดงนะมีลมขังอยู่เต็มเนื้อปอดเลยครับตัวลมก็จะดันให้เนื้อปอดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีเดียสซินัมตัวนี้เรียกว่ามีเดียสซินัมใช่ไหมครับลมที่อยู่ข้างในเนี่ยจะดันให้เนื้อปอดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามถูกเบียดไปครับอย่างเงี้ยมันไปอยู่อีกด้านนึงลักษณะนี้ก็เรียกว่าเทนชันนิโมโทแลกเป็นภาวะที่ฉุกเฉินนะครับคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับมาดูหลักการอ่านใช่ไหมครับเราอ่านแบบว่า A B C D แล้วก็ S ใช่ไหมครับ A B C D Sมาดูกันนะครับตัวแรก A airway ดูหลอดลมว่าหลอดลมคนไข้เป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลอดลมมันก็เบี้ยวนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูอันนี้คือหลอดลมคนไข้มาทางนี้ครับเห็นไหมครับหลอดลมมันเบี้ยวอันนี้คือหายปลาร้าใช่ไหมครับจะเห็นว่าตำแหน่งหายปลาร้ากับหลอดลมเนี่ยมันเบี้ยวออกไปตรงนี้นะครับเห็นช่องว่างไหมครับหลอดลมมีการเบี้ยวอ้อในภาพนี้แทบจะไม่เห็นเลยนะครับขอโทษทีครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้อาจจะชัดมากขึ้นอันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ใหญ่มากนี่คือเงาของหลอดลมนะครับเห็นว่ามันเบี้ยวไหมครับอันนี้คือเงาของไหปลานะครับเห็นไหมครับว่าหลอดลมมันเบี้ยวอ่ะมันเบี้ยวไปฝั่งไหนนะครับไปฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะไปอีกด้านนึงก็คือหลอดลมเนี่ยจากปอดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยดันมีเดียซีนัมให้ไปฝั่งตรงข้ามก็ทำให้หลอดลมมันเบี้ยวไปอีกด้านนึงเลยนะครับเอก็ไม่ดีใช่ไหมครับต่อมา B เราอ่าน A B C D ใช่ไหมครับB ก็มีปัญหานะครับคือด้านซ้ายเนี่ยปอดมันหายไปเลยครับเพราะมันมีลมเข้าไปอัด B ก็มีปัญหาเราก็อ่านว่าอ๋อ B เนี่ยมีลักษณะของ pneumothorax ที่เป็น tension ด้วยนะครับเพราะว่าแรงดันไปอีกด้านนึง C นะครับ cardiac border หรือว่าส่วนของหัวใจ C ก็คือหัวใจหรือ mediastinum ทั้งหมดนะครับมันมีการถูกดันไปที่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับมันถูกดันออกไปก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับตัว D ก็คือเรื่องของ deformity อย่างเช่นกระดูกหักอะไรพวกเนี้ยต้องมาขยายดูนะครับว่ามีกระดูกหักหรือเปล่าเราต้องมาดูทีละส่วนว่ามีกระดูกหักไหมซึ่งเท่าที่ดูก็ไม่เห็นนะครับส่วน S ก็หมายถึง soft tissue นะครับดูว่ามี emphysema มีลมตามเนื้อเยื่อต่างๆหรือเปล่าซึ่งดูแล้วก็ไม่เห็นนะครับสรุปว่าเคสนี้ก็เป็น tension pneumothorax นะครับสีแดงชัดกว่าขอบคุณครับมาดูรูปสุดท้ายนะผมจะให้ดูรูปเด็กคนนี้ดีกว่าครับถ้าเด็กคนนี้เราเห็นรูปอะไรไหมครับวันนี้ผมลองใช้จอดูว่าภาพมันชัดไหมผมว่าก็คุณภาพก็ใช้ได้อยู่นะครับหมายถึงจอทีวีอันนี้ก็ทำให้เห็นภาพเอ็กซเรย์ชัดอยู่นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ซ้อมเฉยๆครับว่าถ้าเราลองใช้ทีวีภาพจะดีขึ้นไหมครับก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมจะหาเนื้อหาที่มันดูเป็นฉุกเฉินมากกว่านี้นะครับรูปนี้นะครับเป็นเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมครับอาจจะเป็นเด็กแรกเกิดปรากฏว่ามีใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วอันนี้เห็นท่อช่วยหายใจไหมครับครับผมมีเส้นเล็กๆเนี่ยก็คือท่อช่วยหายใจปรากฏว่าเนื้อปอดของเด็กทั้งสองข้างมันยู่อยู่ตรงข้างๆนะครับตรงนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อปอดด้านขวานะครับอันนี้คือส่วนเนื้อปอดข้างซ้ายตรงนี้คืออะไรพอจะบอกได้ไหมครับตรงนี้ก็คือส่วนของเยื่ ของปอดเนี่ยที่ไม่ของทรวงอกที่ไม่มีเนื้อปอดแล้วครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับเราเมื่อกี้จำคำหนึ่งได้ใช่ไหมครับที่ผมพูดก็คือคำว่าลังมาร์กิ้งLUNG ตัวใหญ่มากแล้วก็คำว่า marking ครับผมลัง marking ก็คือเส้นเลือดปอดนะครับจะเห็นว่าส่วนบริเวณนี้ไม่มีเส้นเลือดปอดอีกแล้วครับ loss of lung marking ก็เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีเนื้อปอดอยู่แล้วครับตรงนี้ไม่มีเนื้อปอดอยู่แล้วมันมีแต่ส่วนของลม
ลมที่อยู่นอกปอดอย่างเดียวลักษณะนี้ก็บอกว่าน่าจะมีปอดรั่วนะครับตรงนี้ก็คือเนื้อเยื่อปอดนะครับซึ่งภูเล่าลายหรือว่าเนื้อเยื่อปอดเนี่ยก็ยู่เหลืออยู่แค่นี้นะครับมาดูด้านซ้ายบ้างนะครับด้านซ้ายก็เห็นว่าเนี่ยปอดอยู่เหลืออยู่แค่นี้ครับแล้วก็ส่วนข้างนอกเนี่ยไม่ใช่เนื้อปอดแล้วนะครับส่วนข้างนอกก็จะเป็นส่วนของโพรงทรงอกครับที่ไม่มีเนื้อปอดอยู่เด็กคนนี้มีนิวโมทอแลกทั้ง2ข้างเลยนะครับก็เป็นไบลาเทอรัลนิวโมทอแลกทั้ง2ข้างนะการรักษาคืออะไรนะครับก็ต้องใส่ ICD ใช่ไหมครับใส่ท่อเพื่อไประบายลมในทรงอกแต่ว่าการก่อนใส่ก็ถ้าเด็กแย่ก็อาจจะต้องเจาะเพื่อระบายลมก่อนนะครับมาดูรูปสุดท้ายนะครับผมน่าจะให้ดูเรื่องของเนี่ยครับ subcutaneous emphysema ใช่ครับเด็กหัวใจผิดปกติหรือเปล่าครับก็น่าจะผิดปกติด้วยแหละครับแต่ว่ามันมีการยู่มาอยู่ตรงกลางทั้งหมดเพราะว่ามีนิวโมทอแลกที่ปอดทั้งสองข้างนะครับดูรูปสุดท้ายนะครับก็คือคำว่า subcutaneous emphysema มาให้ดูนะครับจะเห็นเงาของกล้ามเนื้อทรงอก pectoris major ชัดเจนมากขึ้นเมื่อกี้อ่านเอ็กซเรย์ A B C D ตัวสุดท้ายคือ S S ก็คือ soft tissue นะครับก็คือเนื้อเยื่ออย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยส่วนเนื้อเยื่อขาวๆข้างนอกเนี่ยมีลักษณะดำๆที่เข้าไปแทรกตัวนี้คืออากาศที่เข้าไปแทรกในเนื้อเยื่อครับปกติเนื้อเยื่อคนเราเนี่ยพวกกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยครับไม่ควรจะมีอากาศเข้าไปแทรกถูกต้องไหมครับเวลาที่มีปอดรั่วเนี่ยบางทีลมที่อยู่ในปอดที่รั่วเนี่ยซอกเข้าไปตามผิวหนังมาถึงคอก็มีนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นคนไข้อาจจะมีหลอดลมฉีกขาดก็ได้อย่างเช่นดูในข่าวใช่ไหมครับที่แบบขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเส้นอะไรมาพาดที่คอครับแบบขับเร็วแล้วก็มีบางทีมีบางคนเอาเส้นลวดมาขึงนะครับนี้อาจจะทำให้หลอดลมหรือว่ากล่องเสียงฉีกขาดได้ลมมันก็จะรั่วจากหลอดลมหรือว่ากล่องเสียงครับมันก็ซอกเข้าไปตามผิวหนังเกิดเป็น subcutaneous emphysema ได้นะครับหรือว่าลักษณะปอดรั่วเองนะครับตัวเนื้อเยื่อปอดที่รั่วเนี่ยซอกกล้ามเนื้อที่ทรงอกทำให้เห็น subcutaneous emphysema ได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเงาดำๆอันนี้ชัดนะตรงนี้นะครับใช่ไหมครับดูชัดดูเหมือนแบบดูมีอะไรข้างในเหมือนยำโลที่มีเนื้อครีมอยู่ข้างในเป็นสีดำๆนะครับลักษณะนี้ก็เรียกว่า subcutaneous emphysema นะครับเวลาที่เราเห็น subcutaneous emphysema เนี่ยเราต้องพยายามหาเรื่องของ pneumothorax นะครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาว่ามีปอดรั่วไหมบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นปอดรั่วจากเอ็กซเรย์ก็มีนะครับบางทีเพราะว่าถ้าปอดรั่วไม่เยอะเนี่ยเอ็กซเรย์จะมองไม่เห็นนะครับเอ็กซเรย์ไม่ได้มีความไวขนาดนั้นนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นจาก subcutaneous emphysema ก็มีนะครับแล้วเราก็ไปใช้การตรวจอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นไปทำอัลตราซาวด์บ้างไปทำ CT ทรงอกเนี่ยจะได้ดูว่ามีปอดรั่วจริงหรือเปล่าอย่างในรูปนี้เห็นชัดใช่ไหมครับตรงนี้ครับอันนี้คือเนื้อปอดของเด็กนะครับจะเห็นว่าส่วนข้างนอกตอนนี้ไม่มีลังมาร์กิ้งไม่มีเส้นเลือดปอดอีกแล้วครับมันหายไปปอดของเด็กเนี่ยยู่เหลือแค่นี้นะครับอันนี้ก็แปลว่ามีนิโมโทแลกเกิดขึ้นจริงนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นรูปสุดท้ายที่ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูเรื่องของเอ็กซเรย์อิมเมอร์เจนซีนะครับผมอาจจะทำหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นแบบมีกระเพาะทะลุบ้างเนี่ย PU perforate หรือว่าเอ็กซเรย์ของสโตรกครับเส้นเลือดสมองตีบแตกอะไรพวกนี้ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็มาลองซ้อมดูนะครับว่าใช้ทีวีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเนี่ยเปิดไฟนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามและเข้ามารับชมนะครับครับผมฝากปิดคอมเมนต์หน้าจอครับเดี๋ยวครั้งหน้าทำให้ผมว่ามันดูรบกวนเหมือนกันเนาะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับเพิ่งลองใช้โปรแกรม Prism นะครับเพราะว่าไม่งั้นภาพมันจะกลับหัวขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ในรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตตลอดมานะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนต้องการสไลด์นะครับจริงๆผมมาจากหนังสือนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเรฟเฟอเรนซ์ของหนังสือไว้นะครับเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้วาดรูปนะวาดไม่ทันถ้าหากท่านใดต้องการสไลด์นะครับส่งอินบ็อกซ์มาหาผมนะเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ PDF ไปให้นะครับไม่เสียเงินนะครับผมให้ฟรีนะครับเพราะว่าความรู้เรามีไว้แบ่งปันนะครับที่ผมทำคลิปสอนเนี่ยก็พยายามตั้งใจสอนเอ็กซเรย์ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าสอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับห้องฉุกเฉินนะครับจริงๆแล้วเหมือนเราอยากจะคืนบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมนะครับเพราะว่าสมัยตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยเรียนฉุกเฉินเนี่ยคือต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลงานเยอะครับบางทีอาจารย์เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาสอนเราเพราะว่าต้องเซอร์วิสเป็นหลักใช่ไหมครับเราก็ต้องอ่านหนังสือเองบ้างนะครับไปเรียนตามที่ต่างๆไปเทคคอร์สสอนเหมือนที่หลายๆท่านไปอบรมสัมมนาใช่ไหมครับจริงๆแล้วถามว่าอบรมสัมมนาเนี่ยแพงเหมือนกันครับใช่ไหมตอนนั้นเงินเดือนเราก็ไม่เยอะทำงานเรสซิเดนต์หรือว่าอาชีพอื่นๆนะครับ
เราต้องเสียเงินแพงเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือเงี้ยหรือว่าบางทีการเดินทางมันก็ทำให้เราไปค้นหาความรู้ไม่ได้นะครับสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยถามว่าส่วนหนึ่งคุณครูของผมเนี่ยส่วนจริงๆคุณครูส่วนใหญ่มาจาก YouTube นะครับอันนี้พูดจริงๆคืออาจจะเพราะว่าเราฟังภาษาอังกฤษได้ครับผมดู YouTube ของคนต่างชาติเยอะครับจริงๆในต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยมีคุณหมอหลายท่านที่สอนเนื้อหาแบบนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีนะครับผมเรียนกับเขาเยอะมากเลยครับผมฟัง YouTube ทุกวันแต่ว่าเราเรียนจบมาเพราะ YouTube ไม่ใช่นะครับก็มีจากอาจารย์ที่สอนที่สถาบันด้วยครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ย YouTube เป็นการศึกษาที่อิสระครับเราอยากจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้จะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ครับเขาพร้อมที่จะสอนให้เราแล้วก็เราก็เรียนฟรีด้วยครับเวลาที่เขาถ่ายทอดทาง YouTube เนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่ามากักความรู้อะไรเขาก็ให้เต็มที่ครับส่วนหนึ่งที่เรียนมาประมาณสัก3ปีใช่มั้ยตอน Resident เนี่ยถามว่า YouTube ก็มีส่วนช่วยเยอะครับที่ทำให้เราเรียนจบแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับอาจารย์ก็มีส่วนช่วยนะครับแต่ YouTube ก็มีส่วนช่วยเยอะเหมือนกันพอเนี้ยพอเรียนจบมาก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคืนสังคมบ้างครับเราควรจะต้องมาสอนเนื้อหาเนี้ยให้กับหลายๆท่านเพราะว่าเราได้มาเยอะแล้วครับเราเก็บเกี่ยวจาก YouTube มาเยอะเราก็ถึงเวลาที่จะแบ่งปันบ้างครับถูกต้องไหมครับทำไมต้องเสียเงินถึงจะได้มีความรู้ใช่ไหมฮะทุกคนมีความรู้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องรวยหรือว่าจนไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพื่อที่จะได้เรียนสิ่งที่พิเศษแบบว่าบางคนต้องเสียเงินเพื่อจะดูคลิปพิเศษเนี้ยสำหรับผมไม่จำเป็นนะครับขอให้มีเวลาตั้งใจมาดูถ้าเกิดว่าตั้งใจดูผมก็ตั้งใจทำขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรดติดตามรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้ได้ตลอดมานะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามีโอกาสคงได้ทำเรื่องเอ็กซเรย์นะครับวันนี้มาซ้อมดูว่าเทคนิคภาพอะไรชัดเจนไหมเดี๋ยวผมจะปิดคอมเมนต์ด้วยนะครับตรงที่มันไล่ขึ้นไปด้านขวาเนี่ยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับขออนุญาตไปปิดกล้องนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ